ลิตภัณฑ์ที่มาจากอังกฤษค่ะก็จะมีแบบหมวกอันนี้ค่ะซึ่งฟิลิปเทรซี่เป็นคนออกแบบใช่ค่ะงานที่ใหญ่กลับมาแบบบูมอีกครั้งนึงประมาณนี้หลังจากไปเที่ยวมาใช่ค่ะไปแค่8วันเองไปทำงานใช่ค่ะแต่ก็มีงานหลายงานที่แบบค้างอยู่ค่ะก็รีบๆเก็บก่อนที่จะเปิดเทอมไปฝรั่งเศสไปอิตาลีกับเยอรมันค่ะได้ฟังหน่อยยังไงบ้างสวยมากทั้ง2ประเทศจะต่างกันด้วยวัฒนธรรมเขาไม่ค่อยคล้ายกันนะคะก็เหนื่อยอยู่ค่ะเพราะว่าแบบแต่ละที่ในโรมอะค่ะเขามีแบบจุดชมวิวอะไรเยอะค่ะก็ต้องแบบวิ่งไปถ่ายช็อตนี้วิ่งไปถ่ายช็อตนี้ซึ่งแบบแต่ละที่มันคล้ายกันแต่สวยมากมีช็อตหวานที่นาเดียด้วยความเป็นธรรมชาติของพี่นาเดียเขาเป็นคนที่แบบ take care เขาก็แบบวิ่งกลางร่มให้หนูแล้วก็แบบเห็นคนนู้นเหยียบผมก็จะวิ่งไปกลางร่มให้คนนู้นพี่นาเดียมีความไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่ค่ะก็ไปเป็นกลุ่มอยู่แล้วค่ะเป็นเพราะว่ามีคุณแม่ไปด้วยค่ะไม่ค่ะคุณแม่ค่ะแฮปปี้มากแม่หนูไม่ได้เจอแม่เลยค่ะแบบเจอเฉพาะตอนนี้แบบทำงานเสร็จแล้วแม่ไปช้อปปิ้งแบบซื้อของเยอะมากทุกทริปที่ไปค่ะธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นนะคะคนที่แบบ gentleman หลายคนก็จะสังเกตว่าเหมือนใช้ของในการอะไรอย่างนี้ของมันหมดแล้วคือบางทีแบบเข้าไปในร้านแล้วมีเวลาน้อยมากวิ่งวิ่งอยากซื้อก็เลยแบบสั่งให้ฝากให้พี่ทีมงานซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาสิ่งอะไรเลยเขาก็เลยซื้อให้เป็นแบบนั้นนะคะแฟนก็เลยแซวว่าทริปนี้หวานหวานด้วยบรรยากาศของเมืองมันเลยแบบยิ่งแบบทำให้ดูหวานเปิดไหมคะว่าโดนแฟนแซวแบบเปิดไหมคะนึกว่าหนูเลิกเขยไปนานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แล้วค่ะแต่เหมือนแบบก็แฮปปี้ที่ยังมีคนแบบคอยให้กำลังใจทุกคนเพราะฉะนั้นไปเตรียมหนูก็ไม่ยินดีค่ะแบบทุกคนเขาก็แบบมีจุดยืนของตัวเอง